มีหลายต่อหลายเคสที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่มาอีกแล้วใช่ไหมครับคุณหนึ่งครับใช่ค่ะล่าสุดพล็อตเรื่องเดิมๆเลยค่ะคือไปคลอดลูกแล้วพอกลับบ้านมาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรตรงๆอยู่ก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นผ้าก๊อซแต่เธอดึงออกมาเป็นผ้าก๊อซจริงๆแต่สิ่งที่น่าช็อกกว่าการที่มีผ้าก๊อซอยู่ในช่องคลอดคือหมอบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าให้ไปดึงออกที่บ้านน่ะฮะหมอไปบอกคนไข้หมอบอกว่าก่อนออกจากโรงพยาบาลบอกแล้วว่าให้ไปดึงผ้าก๊อซออกที่บ้านเองจากช่องคลอดอะนะใช่ค่ะอุ้ยก็งงกันไปตามๆกันค่ะก็เลยมาโพสต์ Facebook นะคะคุณจินตนาบอกว่าประชดหมอกันไปเลยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะบอกว่าตัวเองคลอดลูกเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาคลอดแบบธรรมชาตินะคะจากนั้นตกเลือดหลังคลอดและอยู่โรงพยาบาลจนออกมาวันที่4กลับมาที่บ้านเอ๊รู้สึกแปลกๆจนวันที่29ธันวาคมค่ะเจอผ้าก๊อซอยู่ในช่องคลอดไม่ใช่ก้อนเล็กๆเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารนะคะนี่เป็นผ้าก๊อซที่อยู่ในช่องคลอดเธอค่ะยาว1เมตรก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้รับคำตอบว่าผมบอกคุณแล้วไงว่าให้ไปเอาออกเองที่บ้านน่ะสงสัยไม่เข้าใจแล้วมั้งเนี่ยอ้าวเธอก็เลยงงค่ะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคุณจินตนาขยันแท้นะคะอายุ25ปีกำลังเลี้ยงลูกอยู่บอกว่าลูกดิฉันก็8วันวันที่2นะเจ็บท้องคลอดก็ไปโรงพยาบาลพบว่าอ่ะคลอดเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแต่พอตกเลือดหมอก็ยัดผ้าก๊อซมาให้ค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกันนะคะว่าจะยังไงต่อเดินทางกลับบ้านมาวันที่4เลี้ยงลูกตามปกติทุกวันจะทำความสะอาดตัวเองตามภาษาแม่ลูกอ่อนนะคะแต่ก็สังเกตว่าเอ๊ะมันมีอะไรตุงๆอยู่ที่ช่องคลอดจะนั่งก็ลำบากปวดเมื่อยจะฉี่หรือจะปัสสาวะมันไม่ออกค่ะมันมีอะไรขวางอยู่ลำบากจังเลยสงสัยเอามือล้วงเข้าไปสำรวจดูข้างในโอ้โหดึงออกมาเนี่ยกว่าจะหมดเมตรนึงอะค่ะผ้าก๊อซแบบนี้เลยหนึ่งเมตรค่ะก็คิดว่าหมอนั่นแหละค่ะลืมใครจะลืมได้ก็คุณหมอจึงเดินทางไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลประจำตำบลหรือรอพอสอตอนะคะประสานไปที่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลกลับบอกว่าให้คนไข้ไปออกเองไงก็บอกแล้วไงแหมไม่เชื่อหมอไม่เอาออกเองอ่ะเธอก็เลยบอกว่าเธองงมากไปฟังเสียงของเธอกันค่ะค่ะหนูก็เลยงงว่าคุณหมอได้บอกเราตอนไหนถ้าบอกเราต้องจำได้แล้วก็ถ้าคุณหมอบอกเราแบบนั้นแล้วคุณหมอคนที่มาเอาออกให้เราให้หนูอะค่ะเขาจะเรียกเขาจะถามกันทำไมว่าเอาออกให้หนูหมดหรือยังกับประมาณนี้ก็งงอยู่ว่าคุณหมอได้บอกของตอนไหนโอ้น่ากลัวนะคุณหนึ่งนะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าติดเชื้อหรือว่ามีปัญหาภายในเนี่ยเธอก็จะต้องลำบากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าคนเพิ่งคลอดใหม่น่าเห็นใจแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆก็ไม่น่าโทษคุณหมอหรอกเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่น่าจะสื่อสารกันดีๆกว่านี้อันนี้ที่เธอบอกมานะคะ